ข่าวเป็นข่าวนะคะกลับมาช่วงนี้ไปดูความคืบหน้ากรณีที่ดินของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจกันบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ใช้เวลานาน,านหลักปีกันเลยทีเดียวล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้าค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สํานักงานที่ดินจ, <S <S จังหวัดราชบุรีเวลาประมาณ15นาฬิกานะคะคณะทํางานเ,าเพื่อจัดทําค่าพิกัดนสอสามกอรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินแล้วก็นายอำเภอมีการลงพื้นที่ไปยังบริเวณทางแยกเป็นทางลัด,ดรางบัวเบิกไพราทางหลวงชนบทเป็นเส้นทางที่ตัดกับถนน3087นี่เป็นบรรยากาศ2ข้างทางนะคะเป็นพื้นที่ราบไม่พบบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนตามข่าวบอกว่าเจอแค่ฝูงวัวเท่านั้นเองค่ะทันทีที่ไปถึงจุดหมายเจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจวัดพิกัด ทีมข่าวพยายามสอบถามพูดคุยรายละเอียดข้อมูลเจ้าหน้าที่ไม่ให้ข้อมูลนะคะแล้วก็มีบางรายให้ข้อมูลเพียงสั้นๆว่าวันนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการวัดพิกัดพื้นที่ขอบป่าคาดว่าน่าจะยังไม่ใช่พื้นที่ของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจหลังจากนี้จะมีการตรวจวัดพิกัดอีกครั้งเพื่อเตรียมสรุปส่งให้กับหน่วยงานก็คือกรมที่ดินดำเนินการต่อไปค่ะคอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดเลยนะคะ คือความเดิมก่อนหน้านี้คือทางป่าไม้เนี่ยได้ส่งเรื่องถึงกรมที่ดินค่ะให้พิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์น,นสอสสก60สบับค่ะเนื้อที่2,154ไร่ที่อยู่ในชื่อของนางสมพรนางชนาพันธ์และนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจตั้งแต่เดือนมกร,ราปีที่แล้วค่ะ คือทางป่าไม้นี่เขายืนยันเขาไปตรวจสอบเขาไปตรวจแล้วมันอยู่ในป่าค่ะแล้วการออกเอกสารสิทธิ์นี่ออกมาโดยไม่ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นให้กรมที่ดินเพิกถอนแต่เวลาผ่านไปผ่านร้อนผ่านหนาวเอกสารก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้ถูกเพิกถอนค่ะปีนี้มกราคม65ป่าไม้นี่เขาเลยทำหนังสือไปทวงถามว่าไปถึงไหนแล้วาทางกรมที่ดินก็ค่อยตอบมา บอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไปตรวจกรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบแล้วที่ดินอยู่ในเขตป่านะแล้วก็ให้เพิกถอนกรมที่ดินร่วมกับจังหวัดราชบ,บุรีตรวจสอบข้อเท็จจริงพราบว่าการออกเอกสารนส3า,ามกในพื้นที่60แปลงนี้ออกตามโครงการเดินสำรวจออกสฉนุจเมื่อปี2.1โดยมิชอบด้วยกฎหมายมเลยให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็สอบกันมาเรื่อยๆเรื่อๆื่อยๆเรื่รรนะ จนกระทั่งเพิ่งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดหาค่าพิกัดของที่ดินนสสกรอทั้ง60แปลงลายแปลงมันต้องแล้วแก่ใจเพราะว่ามันยังไม่แน่ชัดว่ามันอยู่ในป่าก็เลยต้องตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วไปหาค่าพิกัดลายแปลงเลยเมื่อวันที่19มกราคม6 5หนะปีนี้นะ,ะหลังจากที่ สื่อปูดออกมาแล้วเนี่ยก็ให้ไปตรวจสอบเริ่มขยับแล้ววันนี้ก็เลยลงพื้นที่ไงค่ะวันนี้เริ่มมาจากผู้ว่าจังหวัดราชบุรีนะก็ให้ไปตรวจสอบทีนี้คณะทำงานก็ลงพื้นที่นะก็เป็นการทำหน้าที่ค่ะนะก็ควรทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเราดีสุดมันเป็นป่าหรือเปล่าป่าก็ป่าแต่เจ้าหน้าที่วันนี้ยังไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะถ้าไม่ใช่ป่าก็ไม่ใช่ป่าะนะแต่ท่านต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านทำอะนะอย่าให้มันมีตายายเก็บ เก็บเห็ดเวอร์ชันพิสดารอีกเถอะจำได้ไหมตายายเก็บเห็ดอ่ะไอ้วาทกรรมนั่นอ่ะซึ่งมันไม่ใช่เป็นการไปตัดไม้ทําลายป่าแล้วอ้างว่าเป็นตายายไปเก็บเห็ดแล้วเขาไม่ได้เก็บเห็ดแต่กรณีนี้เนี่ยคุณธนาธรคุณสมพรคุณชนาพันธ์ไม่ได้ไปเก็บเห็ดแน่แล้วก็เป็นเศรษฐีด้วยไปถือครองเอกสารสิทธิ์เหล่านี้ชอบหรือไม่ชอบลุกป่าหรือไม่ลุกป่าเราไม่ใช่คนตัดสินท่านคือคนตัดสินเจ้าที่บ้านเมืองอ่ะ แล้วให้กรณีอย่างเงี้ยมันเป็นเยี่ยมอย่างไงต้องการสังคมเสมอภาคไม่ใช่เหรอต้องการความเท่าเทียมไม่ใช่เหรอกรณีนี้นี่คือโอกาสแล้วที่จะได้ทำนะแค่ทำให้มันถูกต้องเท่านั้นเองนะก็ผ่านมาเป็นปีแล้วนะวันนี้ก็เป็นการอัปเดตความคืบหน้านะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่รอการเปลี่ยนแปลงย,ยังมีอีกหลายเรื่องแต่อย่างไรก็ตามวันนี้มีรายงานข่าวว่ารัฐมนตรีชัยวุฒนาคมานุสรน,นะฮะรัฐมนตรีกระทรวง DES เนี่ยติดโควิด แล้วตอนนี้ก<ช>็เข้ารักษาตัวแล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าอ้าวแล้วไทม์ไลน์ล่ะคุณชัยวุฒิเนี่ยก่อนหน้านี้ไปช่วยหาเสียงคุณสรัตน์ด้วยสิใช่ไหมเพราะว่าเป็นผอ,อเลือกตั้งอ่ะ,ะนะคุณศิระเจนจาคะก็บอกว่าคุณสรัตน์เนี่ยตรวจแล้วนะผลเป็นลบไม่ติดโควิดก็ลงพื้นที่หาเสียงได้แต่ก็เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะในขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่าพลเอกประวิตรก่อนหน้านี้นะ ร่วมประชุมกับคุณชัยวุฒิด้วยที่บูที่ป่าลอยต่อที่ลงมติไงขับร้อยเอกธรรมนัฐและพวกออกอ่ะนะก็ะได้มีการเข้าตรวจหาเชื้อโควิดด้วยเช่นกันนะสำหรับลุงป้อมแต่ก็ไม่พบเชื้อนะแล้วก็มีรายงานได้ว่าพลเอกประวิตยก็ตรวจอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะก็ไม่กังวลแล้ววันนี้ก็ยังลงพื้นที่ไปช่วยคุณสรารรัฐหาเสียงที่เราให้ดูไปแล้ววันนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังยืนยันติดคนเดียวก็คือคุณชัยวุฒิ นะส่วนพลเอกวิทย์เทพมศินณอยุทยาประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พลังประชารัฐวันนี้ตอบนักข่าวสั้นๆน,นะว่ากรณีข่าวที่มีชื่อท่านเนี่ยจะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคใหม่ uh huh. ท่านบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้ตอนนี้ยังเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอยู่ uh huh. อาจารย์วิษณุเครือง,งามวันนี้ถูกนักข่าวถามว่ากรณีมติขับ21สสออ,ออกไปแล้วเนี่ยมีหนึ่งใน21คนขอหยพักทบทวนมติอาจารย์วิษณุก็ กั้นขำไปแล้ววันนี้ได้ <นะ S 1> ได้ได้นะได้ก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรกันหรือเปล่านะ <c oughs> ข้อมูลนะักข่าวครบหรือไม่ครบก็ไม่รู้ <c oughs> นะตนเองไม่ทราบเรื่องนี้แต่ในแง่กฎหมายถ้าจะมีการร้องเรียนมาก็ไปดูดนะถ้าพูดไปนี่มันก็จะไม่ครบ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นก็ให้เขาไปดําเนินการกันเองก็แล้วกัน <c oughs> อันนี้อาจารย์วิษณุ <c oughs> ทีนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆศกรัฐบาลวันนี้ยังยืนยันนะครับว่าพลเอกประวิทร์ก็ดีพลเอกประยุทธ์ก็ดีสปอ นะไม่มีปัญหาใดๆขัดแย้งกันเลยขออย่าได้ยุยงทําให้แตกแยกแล้วก็มีการบิดเบือนต่างๆยืนยันว่าทํางานร่วมกันเดินหน้าทํางานเพื่อประเทศชาติต่อไปส่วนเรื่องกฎหมายเลือกตั้งที่กําลังจะต้องแก้ให้มันรับกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไปแล้วเป็นบัตรสองใบะะนะวันนี้อาจารย์วิษณุบอกว่ากฎหมายลูกไม่ต้องเข้าคอรมอแล้วกฤษฎีกาพิจารณาแล้วชงไปสภาเลยนะว่าด้วยการเลือกตั้งนะและพักการเมือง ไม่ได้เข้าคอรมอรวันนี้และไม่จาเป็นต้องเข้าคอรมอรเสร็จแล้วกฤษฎีกาเสร็จแล้วไปกกตเลยอ๋อคือวันนี้มีข่าวมันจะเข้าคอรมอใช่อาจารย์พิชุบอกไม่เข้าและไม่ต้องเข้าไปกก,ก,กตเลยแล้วกกตกจากนั้นก็เดินหน้าต่อไปสภา,าใช่ไหมอันนี้เพราะว่าก,กรกตต้องไปทํากระบวนการรับฟังความเห็นไงมันยังไม่จบง่ายๆนะทีนี้ในที่ประชุมคอรมวันนี้มีเกร็ดข้อมูลน่าสนใจ คือในที่ประชุมครม,มวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายก<ะ>รัฐมนตรีสาธารณสุขได้นําเสนอกลางที่ประชุมครม,มเรื่องการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด<ะ>แล้วขอให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์สนับสนุนร่างประกาศนะที่จะเข้าคณะกรรมการปปสวันพรุ่งนี้25มกรารายง,งานข่าวระบุว่าคุณอนุทินเนี่ยกล่าวในที่ประชุมครม,มเลยนะว่าน,นี่มันเป็นนโยบายรัฐบาลนะเพราะว่าประกาศ ภูมิใจไทยหาเสียงไว้กกจริงแต่มันเป็นนโยบายรัฐบาลแล้ว<ฮ>ที่ประกาศต่อรัฐสภารัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการปปสเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดมันจะขัดกับอนุว่าด้วยยาเสพติดให้ทั่วของสหประชา,ชาติคุณอนุทินบอกว่าอนุสัญญาเดี่ยวเนี่ยไม่ได้บังคับว่าต้องให้กัญชาเป็นยาเสพติดแต่บอกว่ามันต้องมีมาตรการควบคุมซึ่งสาธารณสุขจะเสนอร่างพรบพ,พืชกัญชาพืชกัญชง เป็นมาตรการควบคุมการผลิตและการใช้กัญชาออ,ออกมาอีกอันนึงนแต่ให้มันปลดออกมาจากการเปร็นยาเสพติดก่อนเพราะชาวบ้านโดนจับอยู่ะนะแล้วปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวในที่ประชุมเรื่องอนุสัญญาเดี่ยวมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเอาไว้ก่อนขอให้ทำเรื่องกัญชาให้สำเร็จตามนโยบายรัฐบาลอ,อันนี้เป็นรายงานข่าวหลายสำนักตรงกันนะ